ตำนานสถานที่ลองของท่าร้างอาถรรพ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อราวๆ20ปีก่อนเคยมีห้างดังอยู่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศศูนย์การค้าที่ว่าเป็นศูนย์รวมร้านค้าและสิ่งนำสมัยจัดว่าเป็นห้างขนาดใหญ่ที่น่าจะทันสมัยที่สุดในยุคนั้นในย่านนั้นเลยก็ว่าได้แถมยังมีสวนน้ำอยู่ภายในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งด้วยเรียกได้ว่าหากใครที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดข้ามเคียงต่างก็คงได้เคยไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันมาบ้างแล้วต่อเมื่อเวลาผ่านไปจู่ๆห้างดังกล่าวก็เกิดปิดตัวลงไปอย่างไร้สาเหตุท่ามกลางข้อสงสัยมากมายซึ่งถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็คงคิดว่าห้างแห่งนี้จะขาดไม่ก็ทนพิษเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงเวลานั้นไม่ไหวแต่ถ้ามองแบบความเชื่อตามที่เขาเล่าลือกันก็คงว่าเพราะที่ตั้งห้างแห่งนี้มีอาถรรพ์และแน่นอนแหละก็คงเป็นเหมือนกันแทบทุกที่ว่าถ้าหากสถานที่ใดก็ตามที่ถูกปล่อยให้รกร้างสักพักจะมีพวกเด็กวัยรุ่นในท้องถิ่นเข้าไปมั่วสุมกันในนั้นทั้งพวกที่เข้าไปเสพยาพาผู้หญิงไปทำอะไรไม่ดีรวมถึงมีผู้เร่ร่อนไปพักอาศัยในนั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็พวกมิจฉาชีพนี่แหละโดยสถานที่นี้ถือเป็นที่ที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวเพราะหลังจากร้างลงก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องราวของวัยรุ่นลวงสาวไปข่มขืนภายในนั้นหรือกระทั่งเคยมีอุบัติเหตุคนถูกเสาไฟฟ้าทับจนเสียชีวิตเรื่องราวดังกล่าวยังไม่น่ากลัวเท่าที่ว่าครั้งหนึ่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นขนาดที่ว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งในช่วงเวลานั้นกันเลยทีเดียวเป็นเรื่องของผัวเมียที่มาทะเลาะ กันแถวห้างร้างแห่งนี้และตกลงกันไม่ได้จึงฆ่ากันตายโดยหลังจากนั้นจากสถานที่ที่เดิมเคยเป็นแค่ที่มั่วสุมกันธรรมดาก็เลยแปลสภาพไปเป็นสถานที่ลองของเหล่าบรรดาวัยรุ่นในช่วงเวลานั้นไปเลยมีคนพื้นที่และพวกจากต่างถิ่นไกลๆเข้ามาสำรวจกันเยอะรวมถึงรายการผีก็เข้ามาถ่ายทำกันในนี้ด้วยจึงทำให้สถานที่นี้ในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวแบบแต่ก่อนแล้วรวมถึงยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปชั้นดีที่มีมุมสวยๆมุมเก่าๆให้ถ่ายเยอะมากเรียกว่าหลายคนเข้าไปที่นั่นก็ด้วยจุดประสงค์นี้แต่ถ้าจะถามถึงเรื่องราวสยองขวัญในอดีตที่ลือกันว่าเข้าไปสำรวจแล้วเจอโน่นเจอนี่ก็มีเล่ากันอยู่พอสมควรยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเรื่องแรกวิญญาณหญิงสาวที่ถูกฆ่ามาปรากฏกายเชื่อกันว่าพอหลังจากคดีฆาตกรรมหญิงสาวเกิดขึ้นผู้ที่เข้าไปลองของหรือใครที่เข้าไปสำรวจภายในก็มักจะเจอวิญญาณของหญิงสาวคนดังกล่าวมาปรากฏกายให้เห็นอยู่ภายในห้างร้างนี้บ่อยๆบางคนเห็นเป็นเงาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาพูดตรงกันว่าคือผู้หญิงผมยาวบางคนขณะเข้าไปสำรวจได้ยินเสียงเหมือนมีบางสิ่งเดินอยู่ในห้างร้างตลอดเวลาพอเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นคล้ายเป็นร่างผู้หญิงชะโงกหน้าแอบดูอยู่ตามมุมเสาเรื่องที่สองได้ยินเสียงแปลกๆด้านในห้างอีกจุดที่ถือว่าน่ากลัวไม่แพ้กันภายในห้างร้างแห่งนี้นั่นคือที่ชั้น2ซึ่งตรงบริเวณชั้น2จากข้อมูลที่เคยได้ทราบมาเติมทีตรงนี้เคยมีโรงหนังและก็สวนสนุกและน่าจะรวมถึงศูนย์อาหารด้วยทันทีที่ห้างถูกปิดให้ร้างก็ยังเหลือซากบางอย่างที่ทางห้างเก็บไว้ไม่หมดในอดีตเคยมีพวกชอบเข้าไปลองของเราตรงกันว่ามักจะได้ยินเป็นเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นอยู่ภายในหรือบางทีได้ยินเป็นเสียงวิ่งวนไปมารอบๆพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานซึ่งถือว่าจุดนี้น่าจะเป็นอะไรที่หลอนที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับความเห็นส่วนตัวคิดว่าสถานที่แห่งนี้เรื่องสิ่งลี้ลับอาจไม่น่ากลัวเท่าไหร่หากจะน่ากลัวก็คงเป็นพวกมิจฉาชีพที่แอบเข้าไปอยู่ภายในห้างนั่นแหละเพราะเท่าที่ฟังก็มีทั้งผู้ที่ชอบเข้าไปมั่วสุมมีพวกมิจฉาชีพพวกเสพยาเสพติดและพวกที่เอาผู้หญิงไปทำไม่ดีก็เยอะซึ่งถ้าหากใครเคยเข้าไปจะเห็นทั้งอุปกรณ์เสพยารวมไปถึงถุงยางอนามัยทิ้งเกลื่อนกราดมากมายเอาเป็นว่าถ้าใครคิดอยากเข้าไปสำรวจสถานที่คงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ